มาถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันว่าวัคซีนไฟเซอร์นั้นปลอดภัยกับผู้สูงอายุหรือไม่เรื่องนี้องค์การอนามัยโลกได้ออกมาตอบแล้วนะครับว่าวัคซีนไฟเซอร์มีความปลอดภัยและยืนยันที่จะใช้วัคซีนไฟเซอร์ต่อไปแม้ว่าจะเกิดกรณีของการเสียชีวิตกว่า20รายซึ่งเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดที่ประเทศนอร์เวย์นะครับเรื่องนี้คณะที่ปรึกษาสากลขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO หรือว่า WHO เนี่ยนะครับเขาได้แถลงเป็นทางการในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านไปครับว่าวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ที่ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์แล้วก็ไบออนเทคไฟเซอร์นี่จากอเมริกาไบออนเทคนี่จากเยอรมันเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยประเด็นแรกขณะเดียวกันคณะที่ปรึกษาสากลขององค์การอนามัยโลกก็บอกว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเลยว่าการฉีดวัคซีนดังกล่าวนั้นส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตในผู้สูงอายุเห็นไหมฮะนี่เป็น2ประเด็นเลยครับปลอดภัยด้วยและไม่มีหลักฐานชัดเจนที่เชื่อมโยงไปว่าฉีดแล้วทำให้ผู้เสียอายุกับกรณีที่นอร์เวย์นั้นเสียชีวิตเพราะวัคซีนนะครับองค์การอนามัยโลกนี่นะครับก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการรายงานกับการเสียชีวิตตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะจากกรณีที่เกิดขึ้นของนอร์เวย์เนี่ยรายงานการเสียชีวิตจำนวนผู้เสียชีวิตที่นอร์เวย์เนี่ยอยู่ในความคาดหมายเหมือนกันนะครับสาเหตุที่ทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตเนี่ยนะฮะของกลุ่มประชากรที่มีภาวะร่างกายอ่อนแอนี่คือสิ่งที่ฮูเขาสรุปนะฮะคือกลุ่มประชาชนที่มีภาวะร่างกายอ่อนแอบุคคลที่เป็นผู้สูงอายุและข้อมูลทุกอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นยืนยันได้ว่าไม่เกี่ยวกับวัคซีนที่มีการรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์การเสียชีวิตที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยฮูยังสรุปอย่างนี้ครับว่าบาลานซ์หรือว่าความสมดุลระหว่างคุณประโยชน์ของการที่ได้รับจากการฉีดวัคซีนเข้าไปแล้วนะครับกับความเสี่ยงของตัววัคซีนที่เข้าไปเนี่ยนะครับถือว่าเกิดความสมดุลและสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยที่มีสูงอายุแต่จะต้องดูเงื่อนไขของผู้ป่วยผู้สูงอายุเป็นรายๆไปนะครับคณะที่ปรึกษาสากลขององค์การอนามัยโลกเนี่ยนะครับก็ได้ประชุมกันแล้วก็ทบทวนการประเมินรายงานอะไรต่างๆของกรณีที่เกิดขึ้นด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยในประเทศนอร์เวย์เองซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลแล้วก็เป็นสถาบันอิสระทางด้านของสาธารณสุขของนอร์เวย์เนี่ยอย่างเช่นองค์การเวชภัณฑ์แห่งนอร์เวย์หรือว่า NMA นี่นะครับเขาก็ออกมายืนยันเหมือนกันนะฮะว่าไม่มีหลักฐานของการเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างจำนวนผู้เสียชีวิตที่สูงอายุนะฮะซึ่งรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากไฟเซอร์และไบออนเทคนะฮะกับวัคซีนที่ทำการฉีดเข้าไปในตัวของผู้ป่วยสูงอายุดังกล่าวนะครับดังนั้นเมื่อ WHO ออกมายืนยันแบบนี้นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำการฉีดวัคซีนต่อไปก็จะเกิดทำด้านของการฉีดวัคซีนภายในนอร์เวย์เดินหน้ากันต่อไปครับถ้าหากว่าเรากลับไปตรวจสอบในกรณีนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ากรณีของการพบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนกว่า20รายซึ่งบางรายงานบอกว่ามีถึง33รายเนี่ยก็จะมาจากผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์รับรองดูแลของผู้สูงอายุเนี่ยแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงอายุที่มีร่างกายภาวะอ่อนแอและมีโรคประจำตัวบางรายเป็นการป่วยขั้นสุดท้ายที่เรียกว่า terminate นะครับมันก็เลยกลับมาตรงนี้อย่างเงี้ยว่าจริงต้องกลับมาอย่างกรณีที่แพทย์ท่านนึงซึ่งอยู่ในนอร์เวย์เนี่ยก็บอกเหมือนกันครับว่าควรจะมีการประเมินเป็นกรณีไปสำหรับผู้ที่จะรับการฉีดวัคซีนที่อยู่ในสายของวัยผู้สูงอายุและมีอาการป่วยติดตัวอยู่ด้วยนะครับและพอฮูออกมายืนยันและสายนี้ต่อก็เลยส่งผลให้กับทางด้านการเดินหน้าการฉีดวัคซีนนอร์เวย์นั้นก็ทำต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าอย่างที่เวลาเราเห็นในตอนนี้ท่านผู้ชมต้องทำความใจเกี่ยวกับเรื่องของตัววัคซีนซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นข้อมูลอะไรที่ลึกมากนี่นะฮะการใช้เพื่อการฉุกเฉินกับการใช้เป็นการปกติทั่วไปเนี่ยวัคซีนก็จะมีช่วงระยะเวลาในการพัฒนาที่แตกต่างกันการใช้เพื่อเป็นการฉุกเฉินและการใช้ฉุกเฉินกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้คือไปในทิศทางเดียวกันส่วนการใช้เพื่อเป็นกรณีภาวะปกติหรือใช้กรณีที่ไม่ได้เป็นการฉุกเฉินกับกลุ่มประชาชนโดยทั่วไปก็จะครอบคลุมกับทั้งเพศทั้งวัยที่อยู่ในกลุ่มแตกต่างกันดังนั้นที่มาระยะเวลาตลอดจนการทดสอบเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลย่อมมีความแตกต่างกันเพราะใช้ฉุกเฉินก็ต้องเร่งในการทดสอบประสิทธิภาพแต่พอใช้ทั่วไปเป็นตามภาวะปกติก็จะมีเวลาในการทดสอบไปเรื่อยๆเห็นไหมฮะนั้นอันนี้เป็นจุดหนึ่งโดยเอาสาระสำคัญหลักง่ายที่สุดเพื่อความเข้าใจโดยทั่วๆไปกันก่อนส่วนแต่ละเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนแต่ละค่ายก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นของค่ายตะวันตกทุกวันนี้ที่ใช้เพื่อการผลิตกรณีฉุกเฉินและมุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงก็เป็นเทคโนโลยีที่ว่า mRNA ในกรณีที่เป็นวัคซีนภาวะปกติเชื่อว่าเทคโนโลยีตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ใช้ในการผลิตเพื่อวัคซีนปกติอย่างแน่นอนนะครับซึ่งความแตกต่างข้อดีข้อด้อยของเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนก็จะมีแตกต่างกันออกไปอย่างที่ทุกท่านทราบดีครับ
การใช้ mRNA บางค่ายก็เลยทำให้จะมีการจัดเก็บตัววัคซีนในอุณหภูมิที่ติดลบอย่างมากๆซึ่งก็เพิ่มความยากลำบากและความท้าทายในการบริหารการจัดส่งและเก็บตัววัคซีนในอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างเช่นของไฟเซอร์และไบออนเทคอย่างบางกรณีก็ไม่ต้องเก็บต้องติดลบอย่างมากๆอย่างนั้นซึ่งก็เป็นวัคซีนที่ผลิตขึ้นจากอีกเทคโนโลยีอีกแบบหนึ่งนะครับและราคาก็จะแตกต่างกันออกไปอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ